ฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามใจใช่ทำให้อยากตามใจลูกกันนั่นเองนะจ๊ะวันนี้นะคะจับมากับซีรีส์ใหม่ที่ชื่อว่าแท้ปลอมเดอะซีรีส์นะคะเป็นซีรีส์ที่จะจับผิดของจริงและของปลอมอันไหนของจริงอันไหนของปลอมทุกคนโดยที่ต้องบอกก่อนว่านะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะมันเป็นคลิปต่อยซีรีส์ที่ต่อยอดมาจากจับผิดลิปสติกดีออร์ก็ถ้าอยากรู้ว่ามันดูยังไงก็ติดตามซีรีส์นี้ได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะวันนี้ทุกคนเปิดประเดิมคิวแรกของลิปสติกแม็กนั่นเองนะทุกคนนะอันนี้อันไหนของจริงอันไหนของปลอมอันนี้หรือเปล่าหรืออันนี้นะคะถ้าอยากรู้ว่ามันมีข้อแตกต่างยังไงบ้างก็ไปดูกันได้เลยค่ะเอาล่ะวันนี้ก็เป็นลิปสติกนะคะของแม็กรุ่น Love Me Lipstick นะคะแล้วก็มี2แท่งทุกคนดูออกไหมเอ่ยว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะคะอันไหนเอ่ยให้ดูเทียบกันใกล้ๆนะคะให้ทายอันนี้ของจริงกด1หรืออันนี้ของจริงกด2นะคะอันไหน1ของจริงหรือ2ของจริงทุกคนอ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะมันต่างกันขนาดนี้ก็คือแบบตาแตกแล้วแหละนะทุกคนทั้ง2อันเนี่ยมีแบตโค้ดทุกอันเลยนะเอาดิเอาเลยเออแต่ว่าดูแล้วต่างกันมากนะคะนะมาเฉลยนะคะก็คืออันนี้เป็นของจริงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของปลอมทุกคนแล้วติดไว้เพราะนั้นมีหลายอันเดี๋ยวดูไม่ออกนะคะอ่ะนี่นะคะจะมาแยกร่างมันให้ดูนะคะว่ามันต่างกันตรงไหนนะทุกคนก่อนอื่นเนี่ยตัวแท่งเลยนะคะตัวแท่งเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะคะว่าสีของเนาะแล้วซื้อมาในสีเดียวกันนะทุกคนสีเดียวกันทุกอย่างมันต้องเหมือนกันถูกไหมอ่ะดูร้อยเมตรไกลๆเห็นแล้วแหละว่าแบบว่าสีน้องไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายมันอาจจะชัดไม่ชัดไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะกล้องสีอะไรเออแย่แล้วทุกคนจะเห็นชัดไหมแต่สีได้เห็นชัดแน่นอนอันที่หนึ่งนะคะฟอนต์เฟิร์สไลน์เหมือนกันหมดทุกคนเหมือนมากนางก็มาเหมือนมากนะคะแต่ว่าของปลอมเนี่ยเขาจะของนะที่ได้มานะคือเขามีความแบบลอกนิดนึงเห็นปะเห็นจุดตรงนี้ใช่ไหมมันมีความลอกนะทุกคนฝาตรงนี้มันลอกซึ่งของจริงเนี่ยไม่เคยมีอันไหนลอกนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งข้อสังเกตแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแท้ปลอมแน่ๆนะทุกคนนะอ่ะอันนี้ของปลอมนะคะอันนี้ของจริงมาดูข้างในกันนะทุกคนก็ฝานะคะใต้ฝาเดี๋ยวก่อนนี่นะใต้ฝานะคะอันนี้ของจริงนะทุกคนและอันนี้ของปลอมน้องของปลอมเนี่ยจะมีฟองน้ำอยู่ข้างในนะคะซึ่งจะบอกว่าฟองน้ำที่อยู่ข้างในใต้ฝาเนี้ยตั้งแต่นั้นซื้อลิปสติกของแม็กมานะทุกคนจะรุ่นที่มีฟองน้ำอยู่ข้างในเนี้ยจะมีไม่กี่รุ่นนะคะแน่ๆเลยก็คือรุ่น powder kiss นะคะเดี๋ยวก่อนจะเปิดให้ดูด้วยนะหา powder kiss ให้ดูอันนี้ powder kiss นะคะนี่เห็นไหม powder kiss จะมีฟองน้ำอยู่ข้างในนะคะรุ่นธรรมดาน้องก็มีนะรุ่น powder kiss อันนี้แมตแมตแบบนี้เป็น powder kiss แน่นอนนะคะนะเห็นปะอันนี้ไม่ใช่รุ่น powder kiss นะ love me lipstick เนี่ยไม่มีนะคะเดี๋ยวจะหาว่าอันนี้ไม่มีอันเดียวหรือเปล่ามันแบบมันลืมใส่มาหรือเปล่าไม่ใช่นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นสี As if I care นะคะรุ่นเดียวกันทุกคนไม่มีนะคะไม่มีข้างในโอเคนะแล้วรุ่นอื่นๆนะคะก็ไม่มีเหมือนกันนะทุกคนอันนี้รุ่นแมตต์นะคะรุ่นแมตต์ก็ไม่มีฟองน้ำข้างในนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทุกรุ่นที่มีแล้วกันนะอันนี้เป็นรุ่น Luster Glass นะคะ Luster Glass มีนะแต่เป็นรุ่น Luster Glass นะคะเนี่ยอ่ะทุกคนยังไม่งงกันใช่ไหมไม่งงกันใช่ไหมคะคือแบบว่าเราจะเทียบให้ดูว่าทุกรุ่นเนี่ยแทบจะไม่มีรุ่นไหนเลยที่มีฟองน้ำอยู่ข้างในยกเว้นน้อง Luster Glass นะคะฮะแต่ว่าอันเนี้ยรุ่น Love Me Lipstick แต่มันใส่ไอ้ฟองน้ำข้างในโอเคนะซึ่งจริงๆมันไม่ต้องมีแล้วก็ให้ดูไว้ใกล้เนี่ยฝาเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะกล้องโทรศัพท์มันจะไม่เห็นนะหรือเปล่าวะ
คือเนี่ยฝาตรงเนี้ยนะคุณคนตรงเนี้ยของจริงนะคะมันจะดูแบบมันจะดูดำดำเห็นหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีความเป็นเงินเงินแล้วก็มีขอบดำดำเข้าใจปะคือมันแบบว่าเหมือนเป็นวงเงินเงินใช่ป่ะแล้วก็มีขอบดำดำข้างในอ่ะอันเนี้ยของปลอมนะให้ดูนี่นะคะเดี๋ยวลองแตะเห็นชัดไหมเอ่ยเนี่ยมีเงินเงินนะคะแล้วก็มีสีดำขีดข้างในเห็นปะแล้วเดี๋ยวดูของจริงนะของจริงเนี่ยคือของจริงเนี่ยมันจะดูเป็นเงินเงินแล้วก็ไม่มีดำดำนะคะเห็นปะเห็นความต่างหรือเปล่าคือแต่มองด้วยตาเนี่ยถ้ามองด้วยตาเนี่ยก็จะเห็นเลยนะว่าของปลอมมันดูประลองประแลงมากๆนะคะมันอันนี้ของปลอมรู้แหละนะดูออกแล้วมันก็ดูประลองประแลงอะทุกคนและอันที่3นะคะให้ดูสีอีกรอบนึงนะคะแต่อันนี้มันเป็นกล้องมือถือนะไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะเปลี่ยนสีให้มันเรียบเนียนหรือเปล่านะอันนี้นะคะก็คือดูนะเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ชัดยังไงนะอาจจะพยายามถ่ายรูปให้ดูอีกทีนะคะเนี่ยดูนะอันนี้ของจริงนะเขาจะเกลี่ยสีแบบเหมือนแอร์บรัชฟุ้งฟุ้งแต่ไม่ได้ฟุ้งแบบเมฆหมอกเข้าใจใช่ไหมคือแบบว่ามันไม่ได้ฟุ้งแบบเป็นแบบเมฆหมอกแบบเบลนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบประกายสีแบบเม็ด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 อยู่บ้างนะคะแต่ว่าไอ้ของปลอมเนี่ยคือมันเป็นเมฆหมอกทุกคนมันจะแบบว่าฟุ้งเข้าไปแบบว่าฟุ้งเข้าไปเลยอ่ะเออนั่นแหละต่อไปนะคะก็คือก้นที่มันเป็นแบบว่าอันเนี้ยดูสีดีทุกคนดูสียังไม่ทันได้ดูข้างในก็รู้แล้วว่ามันต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีของเทียบแบบมันก็ดูลำบากใช่ไหมนั่นแหละอะประมาณนี้นะคะแล้วก็ก้นเนี่ยสติกเกอร์ของปลอมนะคะเขาจะอ่อนและซีดมากนะคะถึงจะซื้อมานานเท่ากันนะคะแต่ว่าน้องของปลอมเนี่ยก็ซีดมากแล้วนะคะสติกเกอร์เนี่ยเนาะเห็นเนาะแต่ว่าเขาแบบวางอักษรอะไรเป๊ะมากนะทุกคนถึงเป๊ะมากทุกอย่างแบบว่ามีเหมือนกันหมดนะแค่ความแบบคมชัดแล้วก็สีเนี่ยมันเฟดนะคะนี่นะประมาณนี้แล้วเขาก็มีแบบไอ้แบบโค้ดอยู่ตรงนี้ด้วยนะมีเหมือนกันหมดเลยทุกคนแค่สีมันเฟดอ่ะมาต่อนะคะก็คือให้ดมกลิ่นนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่มีลิปสติกแม็กอยู่แล้วเนี่ยกลิ่นเขาจะนั่นแหละนะคะกลิ่นเขาจะแบบเหมือนกันทุกอันอ่ะดมมาเนี่ยดมเลยคือของปลอมเนี่ยกลิ่นเขาจะไม่ค่อยมีนะคะของแท้มันจะดูละมุนละม่อมกว่านะคะแล้วก็อันเนี้ยมันจะดูแบบมีความแบบเคมีนิดๆจะบอกไม่ถูกแต่ถ้าไม่ดมเทียบนะมันก็คือแบบคือกันเลยมั้งคือมันเป็นกลิ่นแบบขนมใช่ไหมทุกคน ดมมันจะดมเลยกลิ่นมันไม่เหมือนกันแต่อันนี้มันจะดูเป็นเคมีกว่านิดนึงนะคะแต่ที่สำคัญยูไม่ต้องไปดมกลิ่นเลยแค่ดูสีทุกอย่างก็เกมโอเวอร์แล้วนะคะอ่ะให้ดูสีกันชัดๆอันนี้มันจะหมดแล้วทุกคนเนื่องจากใช้จริงๆนะคะอันไหนของแท้ไหนของปลอมทุกคนอันนี้ของแท้นะคะอันนี้ของปลอมนะอือฮึโอเคสีต่างมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสวอชให้ดูต่างในหลอดนี้แล้วอาจจะไม่ต่างบนแบบบนผิวก็ได้ทุกคนมันอาจจะแบบว่าโขบมาเหมือนกันเลยอย่างนี้อันนี้ของแท้นะคะสีตรงปกนะทุกคนในกล้องกับที่นัดมองเนี่ยสีคล้ายกันมากแล้วนะคะอ่ะแล้วพูดช้าใช่ไหมปกติพูดช้าอ่ะนี่นะคะถ้าไม่โมโหก็คือจะพูดช้าแบบนี้แหละนี่นะอ่ะของปลอมนะคะคือสีเขาสวยนะทุกคนแต่ว่ามันแบบมันปลอมอ่ะอันนี้นะสีก็ตรงหลอดนะแต่ว่าไม่ตรงของแท้เท่านั้นเองนะคะนี่และเหมือนเดิมนะคะสีที่นัดมองอยู่อันเนี้ยก็ดูใกล้เคียงกับในกล้องนะคะ
2สีให้ดูชัดๆของจริงกับของปลอมนะคะและเนื้อเขาเนี่ยคล้ายกันมากทุกคนคือแบบคือมันมีความเงาไม่รู้จะเห็นไหมนะกล้องนี่มันก็มืดๆหน่อยเราทำยังไงให้มันเห็นดีอะทางนี้สองนี่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 มันมีความเงาเห็นปะมันเงาเหมือนกันทุกคนอันนี้ของปลอมนะอันนี้ของจริงนี่นะคะเงาเหมือนกันเลยเงาหนักงันแล้วเดี๋ยวมาลองเกลี่ยดูอันเนี้ยเขาก็เกลี่ยง่ายนะแล้วก็เดี๋ยวถูเขามีความนิ่มแบบหนึบนิดนึงอ่ะมันไม่ได้หนึบแบบหนึบนะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบนุ่มละมุนเกลี่ยง่ายนะคะนี่เกลี่ยละสีก็จะนวลนวลแบบนี้เลยนะคะมาแล้วมาดูเกลี่ยของปลอมกันไม่ถนัดนะสีเขาก็มีความนุ่มละมุนเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกแบบลื่นๆน้ำมันอะบอกไม่ถูกนะของปลอมอันนี้มันจะมีความแบบทุกคนเข้าใจป่าวว่าอันนี้มันหนึบหนึบแบบเหมือนเป็นเนื้อครีมนิดๆอะแต่อันนี้มันมีความแบบลื่นๆเหมือนมีน้ำมันผสมแบบลื่นๆอะความน้ำมันมันก็จะลื่นๆไม่เหมือนครีมที่มันจะมีความหนึบนิดๆเข้าใจตรงกันเนาะเนี่ยประมาณนั้นนะคะแล้วก็มันก็เกลี่ยง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันมีความแบบพอเกลี่ยไปแล้วว่ามันจะรู้สึกลื่นๆนี่นะคะเกลี่ยออกมาแล้วก็คือสีสวยคือกันเลยไม่น่าเป็นของปลอมถ้าไม่ใช่ของปลอมก็คือสีสวยมากนะอ่ะนี้นะคะฟังเงาก็เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าพอเกลี่ยออกมาแล้วเนี่ยน้องของปลอมเนี่ยมันจะดูเงากว่าด้วยความที่มันดูรู้สึกลื่นๆด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะข้อแตกต่างก็มีประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็เป็นข้อแตกต่างที่พอจะหาได้นะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจและเสียดายนะทุกคนเพราะว่าคือเขาอะทำสีได้ดีนะแต่ว่าไม่น่าเอามาทำเป็นของปลอมแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนซื้อเครื่องสำอางหรือใดๆที่เป็นของปลอมนะคะเพราะว่ามันหนึ่งคือมันไม่ได้คุณภาพมันอาจจะแบบเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างกับเรานะทุกคนเราไม่รู้ว่าส่วนผสมของเขาคืออะไรฟินิชมันอาจจะเหมือนกันแต่ว่ามันแบบมันอาจจะไม่ได้ให้ความปลอดภัยที่เหมือนกันทุกคนนึกออกไหมเราแบบสมมุติว่าปากเราเบิ่มเจอขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคือแบบใครจะรับผิดชอบก็แม่งเป็นของปลอมอ่ะจะไปเรียกร้องหาแบบความรับผิดชอบจากต้นแม็กอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมคนถ้าเกิดสมมุติว่าเราแบบว่ามีบัดเจ็ตไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องจำเป็นจะต้องแบบถือแท่งนี้ก็ได้อะคือมันมีลิปสติกยี่ห้ออื่นๆก็อย่างโปรยูทัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาก็สีแบบเยอะมากแล้วเนื้อก็คือเยอะมากแล้วก็แบบดีมากในราคาที่ประหยัดสุดๆทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าหาเนื้อสีที่แบบใกล้เคียงนะไม่จำเป็นจะต้องถือแบบแท่งนี้ก็ได้และความจริงก็คือเราทาลิปสติกในไม่ได้ที่ระโหฐานอยู่แล้วนึกออกไหมยูจะไปโชว์ลิปสติกอะไรให้ใครมันก็ไม่จำเป็นอยู่แล้วก็ซื้อสีที่แบบว่าที่มันสวยกับเหมาะกับเราในราคาที่เรารับได้อย่าไปซื้อของปลอมเลยทุกคนก็คืออยากจะเล่าให้ฟังนะว่าไปเจอน้องคนนี้มาจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นี่เป็นพาร์ทเล่านะทุกคนใครอยากจะจบตอนนี้ก็จบได้เลยนะคะคือแบบไปเจอน้องคนนี้จากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะคะซึ่งแอปเนี้ยก็คือแบบมันก็จะมีหลายร้านเป็นแบบว่าคนขายใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมร้านเนี้ยเขาก็ยืนยันว่าเป็นของแท้แล้วเขาก็ไม่ได้ขายถูกนะทุกคนแม็กแท่งหนึ่งเนี่ยตกแท่งละประมาณ800ถึง900ใช่ไหมคือแท่งเนี้ยนะซื้อมาประมาณ600 5-600นะคะซึ่งบางทีเนี่ยแม็กเขามีลดแบบว่า end of season sale อะไรก็เลยลองซื้อมานะคะซึ่งเขาบอกว่าแท้ 100% แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเอามาจากไหนทุกคนซึ่งสีที่ได้เนี่ยมันก็ต่างกันมากตอนที่เราได้มาเนี่ยเราก็รู้สึกปองๆแล้วแหละแล้วก็บางร้านเมาแล้วกันนะเมาว่ากระซิบกระซาบอะไรเงี้ยบางร้านทุกคนแล้วเคยเจอขายลิปทองฟอร์ดแบบปกติทอมฟอร์ดเนี่ยขายลิปแท่งละ1,900หรือเปล่าคือเขาขายประมาณ200-300ทุกคนแล้วก็บอกว่าแท้ 100%
นะคะมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้เลยทุกคนนอกเสียจากว่ายูจะไปแบบขโมยมาจากโรงงานเขานะคะและเห็นในใต้คนที่ซื้อแบบว่าไปแล้วแล้วก็มารีวิวให้อะไรเงี้ยบอกว่าอุ๊ยของแท้ใช้ดีมากเลยนู่นนี่นั่นคือเราเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคอมฟอร์ตแท่งนึงเนี่ยไม่ถูกนะทุกคนแล้วก็มันเป็นไปได้ยากมากๆนะคะที่เขาจะแบบว่าขายลดเกินครึ่งราคานะคะวันนี้ก็จะพูดแค่ในส่วนของลิฟนะแต่ว่าเว็บช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยต้องดูดีๆมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของราคาเขาจะเอาราคาเข้ามาล่อนะทุกคนบางทีเนี่ยอาจจะตั้งราคาเท่ากันก็ได้นะต้องแบบว่าดูแบบว่ารีวิวเยอะๆหรือไม่ก็ส่วนใหญ่นั้นจะดูรีวิวที่คนให้1ดาวหรือว่า2ดาวอะไรเงี้ยก่อนนะว่ามีคนบอกว่าปลอมมั้ยแล้วรูปที่เขาบอกว่าปลอมเนี่ยมีหลักฐานอันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะก็ลองดูดีๆเลยนะคะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าทุกคนถ้าเกิดเราตั้งใจจะซื้อของแท้แล้วได้ของตั้งใจซื้อของแท้แล้วได้ของปลอมมาเนี่ยมันแบบเจ็บใจนะคะแล้วจะเจ็บใจมากกว่าที่แม่ค้ามาแบบมาบอกว่าเอ้ยมันแท้แบบสีข้างเขาว่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็แบบไม่อยากจะทะเลาะก็แบบนั่นแหละประมาณนั้นนะคะก็อยากให้พิจารณาดูกันดีๆนะทุกคนโอเควันนี้ก็เรื่องของลิปสติก MAC Love Me Lipstick นะคะสีFrench Silk นะก็จับผิดวันนี้ก็หมดแล้วนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายอ๋อถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้บอกว่ารู้สึกโอเคหรือไม่โอเคหรือว่าแบบอะไรยังไงก็บอกบ้างนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพราะมันจะได้แจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปออกใหม่ทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วจริงๆนะบ๊ายบาย